จะไปไหนเหรอจ๊ะน้องสาวนี่แกเป็นใครอะน้องไม่รู้จักพี่ไปกับพี่ดีกว่าไปไปฉันนะติดเยอะแล้วนะมึงเนี่ยฮะเอาตัวนไปได้ครับพี่ตื่นดิไอ้หนุ่มนี่แกเป็นใครวะแกจับพวกเราสองคนมาทำไมมึงไม่ต้องรู้หรอกว่ากูเป็นใครแต่อีกเดียวเนี่ยมึงได้เป็นเมียกูแน่เฮ้ยมึงลองมาจับกูเลยอุ้ยแบบนี้ทำไมอะทำไมน่ะเหรอฉันต่างหากที่ต้องถามคุณว่าคุณทำแบบนี้กับฉันทำไมผมทำอะไรอะผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะทำอะไรกับฉันไว้เนี่ยอยากคิดว่าฉันไม่รู นะผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจอะผู้ชายอย่างคุณเนี่ยเวลาทำอะไรชั่วๆพอฉันจับได้ก็พูดเป็นอยู่คำเดียวผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจสันดานผู้ชายมันก็เหมือนกันหมดทั้งนั้นแหละฉันให้อภัยคุณมากี่ครั้งแล้วคุณไม่เคยคิดที่จะปรับปรุงตัวเองเลยผู้ชายอย่างคุณเนี่ยไม่สมควรได้รับโอกาสอะไรทั้งนั้นส่วนแกรู้ทั้งรู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วยังล่านมาอ้าขายผัวชาวบ้านอีกคงหวังจะรวยทางลัดละสิแกอย่าหวังเลยนะว่าจะได้อะไรจากมันแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะตอนนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากตัวมันเองเสื้อผ้าทุกชิ้นฉันก็เป็นคนซื้อให้มันมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวแม่ม่อนเดี๋ยวถอดเสื้อผ้ามันทุกชิ้นไปให้คนข้างถนนเลยนะ
เลี้ยงคนข้างถนนเนี่ยยังดีกว่าเลี้ยงชั่วอยู่นะหนูนะไม่นะหนูนะฟังผมก่อนหนูนะเดี๋ยวก่อนดิหนูนะหัวไปไหนมาทั้งวันฮะแล้วดูสิเป็นสาวเป็นแซ่ทำไมแต่งตัวแบบนี้นี่แม่หนูโตแล้วนะแม่เลิกจุ๊บจี้หนุกติดหนูสักทีสิรำคาญชะมัดเลยแกหัดดูพี่แกซะบ้างสิวันวันเราแต่ทำงานแล้วเนี่ยวันหยุดก็อยู่แต่บ้านใช่ครับแม่นี่หนูนาแกหัดอยู่บ้านบ้างนะถ้าเป็นห่วงแกแกยิ่งโตแกก็ยิ่งสวยขึ้นผู้ชายสมัยนี้มันไว้ใจได้เหรอแต่อย่างน้อยอ่ะผู้ชายคนอื่นอ่ะยังไว้ใจได้มากกว่าพี่สินี่แกว่าพี่เท่านั้นเหรอทำไมอ่ะแม่แต่ละเรื่องหนังบ้านเนี่ยมันก็แค่ลูกเลี้ยงอ่ะอะไรมันก็ไม่รู้สองคนเนี่ยวิ่งนี่นางหนูนะนี่นางแม่เลยนี่ฉันแม่แกนะหนูนาหาอะไรเนี่ยก็ช่วยฉันในฉันนะสิแม่ฉันเพิ่งใส่ครั้งเดียวเองฉันจำได้แล้วฉันใส่ไว้ในตู้อ่ะฉันหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแกโตจนป่านเนี้ยยังไม่เลิกสับเผ่าสักทีนะพี่แม่ต้องเป็นคนเอาไปแน่เลยแม่หนูนาแกอย่ามาปากหมาแบบนี้นะแม่น่ะมันไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกใช่สิมันเป็นลูกรักแม่นี่แม่เข้าข้างมันอยู่นั่นแหละหนูนะแกอย่าทำกับฉันแบบนี้นะแมนเดี๋ยวแม่ออกไปตลาดแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวแม่มาครับแมคือฉัน
แกอย่ามาเรียกฉันว่าแม่นะฉันไม่มีลูกสาวแล้วแกฉันขอโทษแม่คือฉันผิดไปแล้วฉันแค่แอบมองนิดหน่อยตามภาษาผู้ชายอะแม่ไม่อยากหนูนาไม่ชอบแต่งตัวว่าแบมแบมอะแม่เอิงที่มึงทำอะเขาเรียกว่าคุกคามทางเพศไม่ว่ากูจะแต่งตัวแบบไหนมึงก็ไม่มีสิทธิ์มาทำกับกูแบบนี้เว้ยถ้าฉันจะไปให้แกแกก็ต้องทำอีกสัญญาผมไว้ใจไม่ได้ผู้ชายมันก็เหี้ยมกันหมดแหละเห็นว่ากูเป็นน้องใช่ไหมคิดว่ากูจะยอมมึงหรือไงวะนะพี่ผิดไปแล้วอ่ะนะให้ไปพี่นะไม่แล้วมึงจำใส่หัวมึงไว้เลยนะผู้หญิงอ่ะไม่ใช่ที่กำลังอารมณ์ทางเพศของใครมึงเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบ้านกูซะไปดิไม่เป็นไรนะลูกแม่ต้องขอโทษหนูนาด้วยนะที่แม่ไม่เชื่อหนูนาตั้งแต่แรกอ่ะไม่เป็นไรค่ะแม่นี่ได้รู้สึกแน่มึงคุณนานี่คุณนานอะไรของคุณเนี่ยดูขาเจ๊ก็ไม่แผลหมดหรอกฉันก็อยากมั่นใจไงว่ามันไม่รู้สึกอะไรจริงๆฉันจะได้ไม่ต้องระแวงตอนที่เรากลับบ้านเนี่ยคุณผมไม่ไหวแล้วอ่ะนี่เขามองเราอยู่ยังไงก็ไม่รู้อะค่ะฉันว่าเราไปต่อกันข้างบนดีกว่านะคะก็ได้คุณฉันรู้สึกเหมือนมีใครมาแอบมองเราไม่รู้อะค่ะหรือว่าฉันนี่มันจะมีความรู้สึกมันรู้ทุกอย่างที่เราทำอะค่ะคุณไม่หรอกนะคุณผมว่าคุณคิดมากไปนะมันจะมีความรู้สึกได้ไงจริงใช่ไหมคะคุณจริงสิพี่ผู้หญิงเขาจ้างผมมาครับนุนานี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยก็ฉันอยากตั้งใจอ่ะว่าไอ้เจนี่มันไม่รู้สึกอะไรจริงๆนี่นุนาคุณลืมไปแล้วหรือไงว่าถ้าเจนี่เป็นอะไรขึ้นมาแผลเราก็พังหมดเลยดิใช้สมองมั้งสินายไปได้ละพรุ่งนี้เช้าทุกอย่างก็จะตกเป็นของเรา
เอาล่ะครับทุกคนมาครบแล้วใช่ไหมครับผมจะเริ่มประชุมแล้วนะครับเริ่มประชุมเลยครับหัวข้อการประชุมก็มีดังนี้นะครับเฮ้ยนี่แกเปิดอะไรของแกวะปิดดินี่ใครสั่งให้แกเปิดฮะปิดเดี๋ยวนี้เลยบอกให้ปิดไงฉันเองทำไมล่ะคะไม่ชอบที่ฉันเซอร์ไพรส์เหรอคะอยากเปิดตัวกันบ้างไม่ใช่เหรอฉันก็อุตส่าห์ทำให้แล้วไงจะไม่ขอบคุณฉันหน่อยเหรอคะอดีตสามีเจนนี่คุณแม่คุณเชื่อฉันหรือยังคะเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้ไม่มีผิดเลยเธอก็ฉลาดนะหนูนาแต่ฉลาดน้อยกว่าฉันไปนิดนึงอีเจนนี่เอาเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฉันได้เตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ไว้ให้คุณกับหนูนาเรียบร้อยแล้วแหละหลักฐานครบขนาดนี้พวกคุณดิ้นไม่หลุดแน่หลักฐานอะไรถ้าผมมีอะไรกับหนูนาแค่นี้คุณจะทำอะไรผมได้ใครบอกคุณคะว่าฉันมีแค่นี้หลักฐานการตรวจสภาพรถคันที่ฉันขับไปเกิดอุบัติเหตุออกมาแล้วนะคะคุณอยากรู้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนั้นจากหลักฐานเขาบอกว่าถูกตัดสายเบรกแล้วยังมีภาพกล้องวงจรปิดบันทึกภาพทั้งหมดแล้วนะคะว่าใครเป็นคนทำเจนผมขอโทษนะคุณอย่าเอาผิดผมเลยนะคุณก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ผมไม่อยากติดคุกกับเจนผมไม่อยากเข้าไปอยู่ในนั้นอ่ะใช่เจนแค่ใครฉันสองคนนะฉันไม่อยากติดคุกอ่ะแค่คิดก็อีกแล้วทั้งอาหารความเป็นอยู่ที่นั่นนะฉันไม่อยากไปที่นั่นจริงๆนะเจนขอร้องอ่ะขอโทษนะฉันคงช่วยอะไรพวกเธอไม่ได้หรอกพวกเธอคิดร้ายกับฉันก่อนฉันไม่มีโอกาสแม้แต่ขอชีวิตด้วยซ้ำแต่ที่ฉันรอดมาได้ก็เพราะว่าความโชคดีของฉันฉันจะไม่ให้อภัยใครทั้งนั้นแหละออกไปจากบริษัทของฉันซะก่อนที่ฉันจะเรียกรปภ.มาลากตัวพวกแกออกไปไปสิแม่มานี่คุณคะคุณมานี่ยืมแล้วไม่รู้จักคืนเนี่ยมันต้องโดนแบบนี้แหละคุณคะฉันขอร้องแล้วค่ะคุณอย่าทำอะไรฉันเลยนะคะฉันขอเวลาแค่เดือนเดียวฉันสัญญาว่าฉันหามาคืนคุณได้แน่นอนค่ะขอเวลาอีกเดือนงั้นเหรอมานี่กูให้เวลามึงแค่2วันถ้ามึงหาเงินมาคืนเฮียไม่ได้ฉันเอาแกตายแน่หยุดเดี๋ยวนี้นะนี่นายทำเกินไปหรือเปล่าน้องคะเป็นอะไรไหมคะทำไมน้องถึงยอมให้ผู้ชายคนนี้ทำร้ายร่างกายขนาดนี้ล่ะคุณคะช่วยฉันด้วยค่ะคือฉันติดตังเขาอะค่ะเขาบอกว่าถ้าหนูหาเงินมาคืนเขาไม่ได้เนี่ยเขาจะฆ่าหนูอะค่ะนี่นายทำเกินไปหรือเปล่าเรื่องแค่นี้ถึงต้องลงไม้ลงมือด้วยหรอแล้วนี่แกเป็นใครฮะมายุ่งทำไมฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องของแกนะเว้ยอย่ามายุ่งดีกว่าแล้วนายจะให้ฉันดูเฉยๆอย่างนั้นเหรอนายตีน้องอย่างกับหมูกับหมาแบบนี้แล้วเขาติดนายเท่าไหร่เดี๋ยวฉันจะจ่ายให้เองทำไมเท่าไหร่หรอกทั้งต้นทั้งดอกรวมกันก็สองแสนอะไรนะทั้งต้นทั้งดอก 200,000 น้องไปยืมเขามาเท่าไหร่ตอนแรกหนูไปยืมเขามา
20,000 บาทนะคะแต่พอเวลามันผ่านไปดอกเบี้ยมันก็เพิ่มขึ้นหนูก็ไม่มีเงินจ่ายเขาแล้วค่ะดอกเบี้ยมันจะแพงเกินไปหรือเปล่าน้องเขาติดนายแค่20,000ทำไมถึงกลายเป็น200,000ได้ล่ะแบบเนี้ยน้องเขาเอาผิดนายได้เลยนะแกก็ลองถามมันดูดิว่าตอนที่มันไปยืมเฮียมอนมีใครบังคับให้มันยืมป่ะเฮียคะคือแม่ฉันป่วยต้องได้รับการผ่าตัดด่วนเฮียพอจะให้ฉันกู้สัก20,000ได้ไหมคะเงินแค่20,000ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะแต่เฮียเนี่ยเก็บ120นะเราจะไหวหรอไหวค่ะไหวแล้วนี่เองรู้ใช่ไหมว่าถ้าเธอเอาเงินเฮียไปถ้าถึงเวลาจ่ายแล้วไม่มีให้เฮียจะเจอกับอะไรฉันรู้ค่ะแต่เฮียไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันจะรีบหาเงินแล้วมาคืนเฮียเร็วที่สุดเลยค่ะได้แม่นครับเฮียนี่ครับเฮียขอบคุณมากเลยนะคะเฮียแมนน้ำพริกที่เฮียให้เองสั่งได้มั้ยยังวะได้แล้วครับเฮียนี่ครับของปวดเฮียเลยนะเนี่ยขอบใจมากนี่ก็นับว่าเฮียเขาช่วยมันแค่ไหนละแต่ยืมแล้วไม่รู้จักคืนเนี่ยมันก็ต้องโดนสั่งสอนแบบนี้แต่ถึงยังไงเงินกู้นอกระบบมันก็ผิดกฎหมายนะกฎหมายอ่ะเหรอกฎหมายมันจะทำอะไรพวกฉันได้วะนี่แกผมยังไม่รู้เลยนะว่าเฮียบ้านเขากว้างขวางแค่ไหนอ่ะแล้วฉันจะมาสาธยายให้แกฟังทำไมเสียเวลาวะถ้าพรุ่งนี้แกยังหาเงินมาคืนเฮียไม่ได้เดี๋ยวก่อนฉันจะโอนจ่ายให้นายแสนหนึ่งก่อนส่วนอีก100,000เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปจ่ายที่เฮียมอนเองก็ได้แต่ถ้าแกเบี้ยวแล้วก็ยังนี่ตายแน ฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันไว้ทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยน้องจำไว้นะไม่ว่าจะจำเป็นแค่ไหนน้องก็ไม่ควรไปกู้เงินนอกระบบเพราะแค่ดอกมันก็แพงจนน้องใช้ไม่ได้แล้วอ๋อแล้วเงินเนี่ยพี่ไม่ได้ใช้หนี้ให้น้องฟรีหรอกน้องต้องไปทำงานใช้หนี้ให้พี่นี่นำบัตรของพี่พรุ่งนี้ไปตามที่อยู่นี้นะแต่ถ้าน้องไม่ไปพี่จะให้พวกนั้นจัดการกับน้องเองค่ะท่านสัญญาเฮียครับรายล่าสุดที่เฮียให้ผมไปจัดการเนี่ยมันคิดจะเบี้ยวแต่ผมก็จัดการเรียบร้อยแล้วครับดีมากนี่มันอะไรกันคุณตำรวจฉันมีหมายสารให้มาจับกุมคุณข้อหาปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายโดยเก็บดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกำหนดโดยมีข้อตกลงเก็บดอกเบี้ยเกินร้อยละ15ต่อปีและมีข้อหาร้ายแรงอีกหลายคดีหมวด
คนให้ทั่วครับก็ไปจ้ะครับเฮ้ยอยู่นะเว้ยนี่พวกแกทำอะไรอ่ะคุมสองคนนี่ไปโรงพักครับพี่ปล่อยกูนะเว้ยไม่เอาเลยพี่ปล่อยนี่เฮ้ยกูจับไม่เสียบ้านอ่ะเฮ้ยปล่อยนี่เจคะดื่มน้ำก่อนนะคะขอบใจจ้ะเออเธอก็อยู่กับฉันมานานจนจะใช้หนี้หมดแล้วแล้วเธอจะเอายังไงต่อล่ะถึงแม้ว่าฉันจะทำงานใช้หนี้คุณเจนหมดแล้วฉันขออยู่ตอบแทนบุญคุณที่คุณเจนเคยช่วยฉันไว้นะคะถ้าวันนั้นฉันไม่ได้คุณเจนช่วยไว้ฉันคงไม่มีชีวิตจนถึงทุกวันนี้หรอกค่ะได้สิ